าลาเปาทอดไส้ทูน่าผัดพริกเผานะครับขั้นตอนไม่ยากเลยครับไปน้ำมันนี่ก็ต้องเลือกน้ำมันที่ดีๆนะฮะเสียงแบบนี้เสียงกับข้าวอร่อยเนาะนั้นได้พริกพริกขี้หนูนะครับสู้ๆเนาะแหมไม่เราผัดให้นะผัดเต่าเนาะใช่ค่ะใส่ได้ไม่มีปัญหาจริงหรือเปล่าบอกให้ใส่เยอะๆจะหอมๆ มานะเค็มๆเข้มข้นใช่ติดหวานแป้งอเนกประสงค์คุณภาพดีอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับแบบที่เราใช้อยู่อย่างนี้ก็ได้ก็มีชื่อเล่นๆอย่างนี้ใช่ไหมยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะฮะสำหรับขนมปังก็ผงฟูผงฟูเกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายครับผมเอาละครับผสมส่วนผสมแห้งด้วยความเร็วต่ำผสมผสมเข้ากันแล้วน้ำเปล่าครับคุณผู้ชมมีส่วนผสมที่เป็นไขมันอย่างเดียวคือเนยขาวใช่ครับผมโอเคเรียบร้อยแป้งเย็นแล้วแบ่งแป้งก้อนละ30กรัมดูแค่การคลี่แป้งก็รู้ว่าใครโปรกว่าทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเป็น2เท่านำเข้าไปนึ่งไฟน้ำเดือดๆ10นาทีจากนั้นเอามาทิ้งไว้ข้างนอกนะคะจนกระทั่งเย็นแล้วเรามาทอดด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เลือกใช้ไฟไม่แรงมากครับผมกลางๆทอดจนกระทั่งสีทองๆเริ่มมาทิ้งไว้ไม่นานนะจริงๆแล้วใช่ใช่นี่เห็นไหมเหลืองทองอร่ามค่ะทิ้งไว้สับน้ำมันสักครู่นะคะอ๋อโอเคเห็นไหมซาลาเปาทอดของเราโอเคจิ้มกันเพลินเลยโอเคเรียบร้อย